สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยอยู่กับศิลปินค่ายในผลเรคคอร์ดสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำชื่อก่อนแต่ละคนสวัสดีครับเอกติมาการศิลปินดูโอกับน้องเวทนากรจากค่ายในผลเรคคอร์ดครับสวัสดีค่ะแหม่มซ่ามารินีนะคะจากค่ายในผลเรคคอร์ดเหมือนกันค่ะสวัสดีครับผมเวทนากรครับผมคู่ดูโอจากของพี่เอกค่ายในผลเรคคอร์ดครับ อยากกล่าวถึงงานวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ประกวดวันนี้ก่อนนะตัวแทนก็สำหรับเอกนะครับผมก็ต้องเท้าความก่อนว่าเอกเนี่ยอยู่ในวงการประกวดร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมแล้วก็กว่าจะมาเป็นศิลปินได้ก็คือประกวดมาตลอดเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเซียนไม่ใช่เซียนแบบว่าชนะอะไรอย่างงี้นะก็เซียนแบบว่าชองก็ไปบ่อยครับผมแล้วก็เทคนิคสำคัญส่วนตัวของเอกเลยนะครับก็คือสวดมนต์ครับสวดมนต์ก่อนขึ้นเวทีเรียกสติตัวเองตั้งนโม3จบอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็การดูแลตัวเองแล้วก็การฝึกซ้อมก็ต้องเป็นหลักด้วยนะครับก็ยังไงก็ให้กำลังใจทุกคนที่มีฝันเหมือนกันครับผมได้เลยครับสวยมากก็สำหรับการเตรียมตัวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ก่อนหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้น้องๆก่อนเลยที่จะมาประกวดเนาะสำหรับการเตรียมตัวนะคะน้องแหม่มซ่านะคะแนะนำนิดนึงสำหรับน้องๆช่วงที่จะประกวดเนี่ยช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชาเอน้ำหวานอะพวกชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยหนูหยุดก่อนนะลูกนะก็แบบว่าขอให้แบบลดน้ำเย็นให้ดื่มน้ำอุณหภูมิปกติพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำสมาธิแล้วก็สายมูด้วยสวดมนต์ไหว้พระทุกที่มันต้องมีการมูหมดนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะก็สู้ๆกันละกันครับผมก็พวกเรา3คนก็เป็นสายประกวดเหมือนกันก็คือมาจากรายการเวทีเดียวกันรายการลูกทุ่งไอดอลครับผมก็คือสู้ๆแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆก่อนจะได้แข็งแรงครับผมแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็เลือกเพลงที่เข้ากับตัวเองที่สุดนะครับเพราะว่าเงินร้านรอคนอยู่เงินร้านเลยนะครับผมสำหรับเรียนเชิญคนที่มีความฝันให้มาตามล่าหาความฝันตัวเองให้กำลังใจเชิญคนที่มีความฝันนิดนึงก็เชิญชวนเพื่อนๆทั้ง77จังหวัดนะครับผมสงครามใหม่อาจจะเป็นเวทีของคุณก็ได้นะครับผมได้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะความตื่นเต้นมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องตั้งสมาธินิดนึงนะแล้วก็เลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ตรงกับร่องเสียงตัวเองพักผ่อนเยอะๆนะคะอย่าแบบอย่ากดดันนะคะต้องปล่อยแบบไปตามสบายนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมเงินร้านรอคุณอยู่เหมือนเดิมครับโอ้ยฉันชอบพูดถึงในผลเรคคอร์ดบ้างนะฮะผลงานเพลงที่โดดเด่นที่แบบว่าประชาชนจำได้มีเพลงอะไรก็อย่างเอกกับน้องเวฟเนี่ยก็คือเพิ่งมาเซ็นอยู่กับทางค่ายในผลเรคคอร์ดนะครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงไปได้5วันเองครับตอนนี้ผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะโอเคไหมโอเคนะครับก็จะ 40,000 วิวแล้วนะครับผมชื่อเพลงป๊าดสเปกเลยซึ่งเป็นเพลงคู่ดูโอกับน้องครับน้องเว็บครับผมได้เลยคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางในการดูแล้วก็ผลงานตัวในช่องทางครับผมก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยนะครับเพลงพิมพ์ว่าป๊าดสเปกเลยนะครับเป็นช่องทาง YouTube ของค่ายในผลเรคคอร์ดครับ